วัสดียามเช้าเช้าค่ะเพื่อนเพื่อนเช้านี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะมาทำกินง่ายๆกันค่ะปลาปิ้งค่ะปลาปิ้งไม่มีเกล็ดนะคะก็เลยต้องเอาไปตอมาห่อค่ะไปหาซื้อปลาสดแบบมีเกล็ดไม่มีค่ะอยากกินปลาปิ้งค่ะก็เลยได้ปลาไม่มีเกล็ดมานะคะก็เลยต้องมาห่อใบตองค่ะนี่แหละค่ะวิธีทำให้ปลาไม่ติดตะแกรงแต่มาติดใบตองแทนค่ะเพื่อนๆค่ะน่าทานใช่ไหมคะนี่ค่ะปลาปิ้งแบบไม่มีเกล็ดของเราใช้ใบตองนะคะย่างไฟอ่อนๆค่ะแค่นี้ก็เดี๋ยวเราก็ไปกินกับน้ำพริกผงน้ำปลาเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆไม่รู้หลาม้าเห่าแต่ก็อร่อยได้เหมือนกันนะคะเพื่อนๆตอนนี้อยากให้เพื่อนๆได้กินยังเลยค่ะความหอมของปลาปิ้งนะคะดูค่ะเนื้อแตกแยะๆเลยนี่ค่ะช่วงนี้เราก็อยากทานอะไรเราก็ทำทานเองนะคะเพื่อนๆซื้อเขาก็แพงค่ะนี้ซื้อมาแบบ3ตัว50นะคะซื้อแบบที่เขาทำใส่จานมาแล้วค่ะเพราะว่าไม่มีเกล็ดนะคะทำใส่จานมาเหงือกแดงๆเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเราจะไม่ให้ปลาติดตะแกรงแล้วก็ย่างใส่ใบตองนะคะจะได้ความหอมของใบตองมาอีกค่ะเพื่อนๆค่ะเสียงเบาหน่อยก็ขออภัยนะคะเพื่อนๆวันนี้ไม่ได้มาทานให้ดูค่ะแต่มาอวดของกินยามเช้าแบบง่ายๆนะคะเพื่อนเห็นไหมคะหอมไหมคะไม่ติดตะแกรงแต่ติดใบตองแทนค่ะแต่ก็ยังดีนะคะที่นี่ค่ะเนื้อนิ่มๆเลยนะคะเพื่อนตอนนี้ก็สุกแล้วก็หอมใบตองกรุ่นๆเลยค่ะเพื่อนคะเราจะไปทำกินกับน้ำพริกผงนะคะเพื่อนๆคะอร่อยง่ายๆค่ะบ้านเรานะคะเพื่อนยามเช้าคิดไม่ออกบอกไม่ถูกปลาปิ้งเลยค่ะปิ้งเตาเขาเรียกว่าเตาอั้งโล่ใช่ไหมคะเบียร์เป็นจากก็เรียกไม่บ้านเบียร์เป็นจากก็เรียกเตาถ่านค่ะเตาถ่านก่อไฟธรรมดาค่ะครัวช่วงครัวกระทะดำแต่ตอนนี้ไม่ได้ใส่กระทะก็เลยครัวพื้นดำก็แล้วกันนะคะแทนกันได้ค่ะครัวกระทะดำของเบียร์เป็นจานะคะทานง่ายๆทำทานง่ายๆค่ะปลาปิ้งนะคะเพื่อนๆตอนนี้เบียร์เป็นจากขอไปรับประทานอาหารยามเช้าก่อนนะคะง่ายๆในวันนี้วันหยุดพักผ่อนของเบียร์เป็นจากค่ะหลังจากทานข้าวเสร็จเดี๋ยวเราไปหาแนวกินอะไรต่อเดี๋ยวมารอรับชมได้อีกนะคะอย่าลืมกด subscribeกดติดตามกดกระดิ่งให้เบียร์เบนจาด้วยนะคะถ้าจะให้ดีกดแชร์ด้วยก็ได้ค่ะขอบคุณ FC ใหม่ FC เก่าด้วยนะคะไปแล้วค่ะปลาปิ้งยั่วๆจ้า